3ก๊กปรัชญาธุรกิจช่อง FK Talk ตอนกลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอกกลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอกหรือสู้สร้างไคฮวาเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้แนวรบของพันธมิตรมาสร้างแนวรบป้องกันที่จะกลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเองแม้กองกำลังทหารจะเล็กน้อยก็สามารถทำให้แลดูเสมือนกองกำลังทหารที่ใหญ่โตได้ดุจเดียวกับนกอินทรีที่ผกผินบินอยู่ในอากาศเมื่อกางปีกทั้งสองข้างออกก็ช่วยทำให้นกอินทรีแลดูมีท่วงท่าที่สง่าและน่าเกรงขามเฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไร้ซึ่งดอกแลผลเมื่อนำดอกไม้มาเสียบติดไว้ทำให้ดูสวยงามขึ้นผู้ที่ไม่ทันสังเกตก็จะไม่รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่ของจริงแม้เป็นเพียงการสร้างสิ่งบังหน้าเพื่อสบโอกาสในการเคลื่อนไหวตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอกไปใช้ได้แก่โจโฉที่ฉวยจังหวะและโอกาสอาศัยพระนามของพระเจ้าหองจูเปียนบังหน้าในการนำกองกำลังทหารปราบปรามแคว้นต่างที่ไม่ยอมขึ้นแก่ตนเองท่านผู้ฟังคิดเห็นว่ากลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอกสามารถปรับใช้กับธุรกิจท่านได้อย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟังทุกท่านได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา FK www.farmgaset.org